ายด้วยเหรอต้องมาแจกต้องแจกเรื่องรายการเลยโกแจกแล้วแจกโกไหนกระจกกดจัดเนี่ยโกขอให้สั่งมาแจกเลยอ่ะโคตรดีเลยว่างมาดิพี่บัวสิบถังแม่งกินพวกสิบถังสิบถังกินพวกเลยนะที่ไหนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เดินทางมาที่เวทีมวยรังสิตนะครับกับศึกมวยมันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565นะครับก็เปิดหัวข้อรายการนะครับเป็นมังกรเหล็กเปิ้ลนครกับยอดเอกชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนะครับก็ตอนนี้ก็บนล็อกนี่ค่อนข้างเงียบแล้วครับโบนล็อกค่อนข้างเงียบแล้วยก3นี่ถือว่ายอดเอกชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนี่ทำผลงานได้ดีนะครับเดินเตะขาสาดแข้งนะครับมีต่อยหมัดฮะราคาเบียดไปเบียดมาเลยครับแล้วยก4นี่โอ้โหทางด้านมังกรเหล็กเปิ้ลนครนี่ออกมาแบบว่าเดินจับในตีเข่านะหักล้มเจ้ายอดเอกล้มไปหลายรอบนะครับแล้วก็ทำให้หมดยก4นี่เป็นต่อถึง11แล้วก็ออกมายก5นี่มังกรเหล็กออกมาคุมเกมนะครับออกมาคุมเกมแล้วก็คุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะครับตอนนี้ก็เงียบแล้วบนล็อกไม่น่าจะมีปัญหาแล้วยอดเอกก็พยายามเดินต่อยหมัดนะแต่ว่ายังคำเป้าไม่เจอนะครับยังคำเป้าไม่เจอนะครับถือว่าวันนี้นี่เวทีมวยรังสิตนี่ค่อนข้างที่จะมีแฟนมวยค่อนข้างหนาตาเลยครับวันนี้เพราะว่ามันเป็นนัดเบิร์ธเดย์ฮะในหัวมิตรนครด้วยนะครับสำหรับวันศุกร์ที่7เนี่ยฮะกูเปิดหัวของรายการจบลงไปแล้วนะครับก็กรรมการกำลังรวบรวมใบคะแนนนะครับแล้วก็ยืนยันฮะชูมืออย่างเป็นทางการนะครับก็เก็บใบคะแนนใบที่ไปที่3นะไปที่3ก็หันมาชูมือให้กับทางมุมแดงครับมังกรเหล็กเพชรนครนะฮะเป็นฝ่ายชนะคะแนนยอดเอกชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมมันครับผมไปพี่ถือว่ามังกรเหล็กนี้มาทำได้ดีในยก4นะมาเดินเร่งในยก4นะราคายก3หมดยก3ราคาเบียดราคาไม่ห่างนะราคา 11.8 นะฮะ 11.853 นะครับแล้วก็ทางทีมงานเจ้ามังกรเหล็กก็บอกว่าเดินยก44เดินคว้าคอตีเข่านะแล้วก็ทำได้ดีนะหมดยก4ก็เป็นต่อประมาณ11นะออกมายก5นี่ก็ออกมาคุมเกมนะคอยถีบคอยบังคอยโต้นะก็ครบยกก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับนี่ก็มามีพี่หลวงสิทธิ์เพชรลูกกันนะก็วันนี้ก็มาคุมเกมให้ที่มุมของเจ้ามังกรเหล็กนะครับเดี๋ยวไปดูผู้แพ้ก่อนนะครับไปดูผู้แพ้ก่อนวันนี้สงสัยอากาศมันเย็นฮะเครื่องไม่ร้อนขอบคุณมากนะครับต่อจอซีอาร์ภาพเสียงชัดเจนชื่นชมเขาครับอ่ะไปดูผู้แพ้กันก่อนนะครับอย่าลืมอังเติ้ลนะไม่ยอมมาดูยอดเอกก่อนนะโหถือว่าทำได้ดีเลยนะครับในยกที่3นี่ลมครับลมเยอะสิยก4ลมเยอะไปหน่อยนะน้องนะ3ยกรู้ตัวแล้วราคามันจะมาเลยตอนนี้ในความจังหวะนั้นเราทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่คิดว่าจะออกประเด็นนะออกประเด็นมันนะครับแต่เขาชิงเดินเสียก่อนมั้งงั้นก็ไปล้อมเยอะนะยก4ทำให้เลี้ยวแรงก็หายไปนะผลงานไฟนี้เราอยากกลับไปปรับปรุงอยู่แล้วครับก็ดูเรื่องหลักเหลี่ยมเรื่องหลักเหลี่ยมนะผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างไปเรื่อยวันนี้ที่มุมเขาบนล็อกเขามีอัดฉีดให้เราบ้างไหมน้องวันนี้ก็มีเนาะมีโอกาสจะแก้มั้ยแก้ครับพี่จำเท่าไหร่คิดว่าเหมาะสมครับร้อยเก้าเท่านั้นครับร้อยเก้าเลยครับบอก FC แฟนคลับอยากขอโทษครับก็อยากขอโทษเสียบ้านครับโทษนั่นนะครับขอโทษก็เป็นกำลังใจให้นะน้องชายนะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของยอดเอกชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปนะครับก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันสักหน่อยนะครับก็เป็นทางมังกรเหล็กนะครับมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับราคากำลังจะข้ามล้มซะก่อนสู้ใหม่ครับใช่ครับอัดฉีดยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวอัดฉีดน่าจะ 20,000 อ๋อของใครบอกใครพี่เปิ้ลมั้ยพี่เปิ้ลมาที่มุมอ่ะเนี่ยพี่เปิ้ลไม่ใช่พี่
พี่หลวงเหรออาชีพเท่าไหร่พี่สีกิง20,000อ๋อ20,000ใครเป็นคนได้อ่ะพี่เปิ้ลเหรอเท่าไหร่ใครนะด้วยออยออยก็จะหวังนี่ที่มึงออยออยออยเหรอโอ้ออยสุดยอดว่ะอาชีพแล้วอาชีพหรือว่าไอ้เด็ดรู้ว่ามันนั้นทีมงานเขาเลยมั้งทีมงานของพี่เบสสวัสดีครับอาจารย์ครับมังกรเหล็กก็ให้ผลงานผมมาดูเฉยๆโอ้มาดูว่าดูว่าจะต้องแก้ไขอะไรว่าจะต้องมาอยู่ซ้อมอีกแล้วอาจารย์มาดูแล้วอาจารย์คิดว่าต้องไปเสริมจุดไหนบ้างครับอ๋อมันต้องแก้ไขอะไรอย่างยังหลวมละหลวมอยู่แต่ว่าตรงมวยอะไรก็พอได้มวยเข่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปแต่งเรียมแต่งอะไรยังเอียงข้างยังอะไรอยู่อาจารย์คิดว่าถ้ามาอยู่ในความดูแลของอาจารย์นะมองอนาคตเด็กคนนี้ไปถึงไหนครับก็เด็กๆยังดูไม่รู้มันก็นะก็อยู่ได้ก็น่าจะอยู่ได้เพราะว่าสายใต้ถึงใต้ก็ใต้นะคิดว่าจะเป็นดาวดังในอนาคตไหมก็จะอยู่เด็กๆนะครับครับผมถ้าไม่ขอบคุณอาจารย์ครับมาถ้าไม่ช่วยเรียกว่าระดับนี้แล้วมันระดับนี้ต้องวันนี้ก็เป็นดาวรุ่งต้องเจออะไรต้องเจออะไรบ่อยต้องมาดูไงครับก็เปิ้ลสั่งว่ามาดูให้มันก็ตั้งแต่นี้ก็ไปซ้อมกับอาจารย์สุรัตน์ไหมครับไอ้นักเล็กอาจารย์นะเพราะเรียนหนังสืออย่างหาที่เรียนนี่เลยอ๋อกำลังหาที่เรียนอยู่ครับครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์สุรัตน์ครับลูกเขาอยากคิดจะเอามาเป็นลูกเราลูกเขาเรียนหนังสือเรียนอะไรครับอาจารย์ขอบครับอาจารย์คิดจะมาทุกคนอ่ะมาดูมังกรเหล็กครับพึ่งเอาไปฉีดไป20,000ใช่ไหมใครให้ก้อยฉวางอ๋อพอพี่ก้อยฉวางให้20,000บาทเกมกระชุกวันนี้หนักใจไหมช่วงแรกๆอะไรไม่เท่าไหร่วันนี้กลับมาถือว่าเป็นไฟที่แจ้งเกิดป่ะใช่เหรอแจ้งเกิดนะใช่เหรอโอ้โหก่อนหน้านี้น้องแพ้มากี่ไฟอะน้อง2ไฟแล้ว2ไฟก็มาแจ้งเกิดได้เนาะถือว่าทําได้เลยไฟนี้วันนี้มั่นใจช่วงไหนอะไรยังไงประเด็นหน้าครับโกมัดในได้ครับมั่นใจแล้วยก3นี่ยก3นี่ราคามันเบียดเลยนะที่มุมเค้าบอกว่าไงขึ้นมายก4เนาะเดินไปเลยครับเดินจับในเลยครับมันก็ทำได้สำเร็จแล้วเนาะวันนี้นะขอบคุณแค่ครั้งวันนี้ขอบคุณนักเปิ้ลนักตู่เสียใจครับแล้วก็ซ้อมเพชรแล้วก็แม่หัวครับผมซ้อมที่ไหนซ้อมที่ไหนตัวโชคเป็นใหญ่ครับตัวโชคเอาวันนี้ซ้อมที่อาจารย์สุรัตน์เลยอ๋ออาจารย์สุรัตน์บอกว่าจะเป็นไฟหน้าอายุเท่าไหร่อายุ16ปีครับจังหวัดไหนนครครับนครศรีธรรมราชฝากพี่น้องชาวนครศรีหน่อยเขาคนอีเกียรติเด็กตายตรงนี้นะครับเขาเล็กขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเอาละครับก็นี่ครับเด็กนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่แรกนะคู่แรกคู่เปิดหัวของรายการศึกมวยมันสุดนะครับก็ถือว่าสนุกเลยครับคู่แรกครับมังกรเหล็กก้าวไม่ดื้อไม่สนอนาคตแถวหน้าเด็กคนนี้ครับใช่ใครครับเพราะว่าหัวใจดีฮะหัวใจดีเด็กคนนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูคู่ที่2ของรายการกันต่ออยู่บนเวทีนะครับสุรินทร์สสปกรณ์กับเสือภูเขาบางมัดคลองตันครับคู่นี้นี่ต้องมีเสียงเชียร์ดังกระหึ่มแน่ครับเพราะว่าทีมงานบางมัดนี่มาเป็นร้อยเลยครับมาเป็นร้อยคนแล้ววันนี้อ่ะไปดูบนเวทีเลยครับจบลงมาเดี๋ยวแอดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะ